ของดาราดิลลี่ดอทคอมกับของเดี่ยวสุริยนนะครับได้ประกอบไปด้วยรุ่นนี้ไหมครับถามว่าเลยถือพร้อมกันนะครับครับฮะก็ภาพที่เห็นนี่ก็คือกิจกรรมจิตอาสาของน้องเดี่ยวสุริยนนักแสดงช่อง3นะครับซึ่งก็ลงพื้นที่ที่ชุมชนบางบัวซอยวิภาวดี64นะครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกับน้องเดี่ยวสักนิดนึงนะครับวันนี้น้องเดี่ยวยังทำกิจกรรมอยู่เป็นซอยคับแคบนิดนึงสำหรับที่เห็นนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวครับสวัสดีครับเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับเดี๋ยวขอเวลาคุยหน่อยนะครับนี่เลยก็ได้อ่ะพี่แจ๊กเอาเลยอ่ะขอเวลานิดเดียวครับครับต้องเดี๋ยวพูดถึงกิจกรรมวันนี้นิดนึงว่ามันเกิดขึ้นยังไงเล่าพี่ฟังหน่อยอ๋อจริงเรามีโครงการนะครับกับทางฟาร์มมีอยู่แล้วครับครับเป็นโครงการส่งสุขภาพดีให้กับทุกท่านผ่านวิกฤตโควิด19นะครับซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมในการโปรโมชั่นในการขายสินค้าเราก็มีแจกเป็นไข่ไก่กับหน้ากากผ้ามัสวีแล้วก็ในราคาพิเศษอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าทำไงดีที่เราจะช่วยเหลือได้มากกว่านี้ลงในชุมชนลงลึกได้มากกว่านี้ก็เลยมีการพูดคุยกันครับแล้วก็กลายมาเป็นกิจกรรมในวันนี้ครับก็มาที่ชุมชนของทางหลักสี่ชุมชนชายคลองบางบัวนะครับแล้วก็จะมีที่นึงเป็นชุมชนวิภาวดี64ก็เลือกจุดนี้ก่อนนะครับผมครับแล้วเดี๋ยวเราการต่อขยายเรื่อยๆเมื่อกี้เดินเตรียมมา 1,500 ชุดครับก็จะมีเดินแจกครับตามบ้านด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวมีจุดแจกด้านนอกด้วยครับครับถุงยังชีพนี้ทั้งหมดกี่ถุงครับวันนี้ที่วันนี้1,500ครับวันนี้1,500ชุดเลยครับครับได้พบปะประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆมันมีความรู้สึกยังไงบ้างฮะที่เราเห็นอ๋อคือจริงมันมากกว่าที่เราครับเพราะปกติเราอยู่ที่บ้านเราดูข่าวนะครับเราจะได้ประมาณหนึ่งแต่พอเรามาเจอจริงๆแล้วอ่ะคนที่เขาเดือดร้อนอ่ะมากจังหวะเยอะเลยแต่ว่าน่ารักมากคือทุกคนนะมีกำลังใจที่ดีครับยิ้มแย้มแจ่มใสยังไงตรงเนี้ยเราได้มาเจอแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยเพราะว่าตามนโยบายคือเราต้องอยู่เพื่อประชาชนไงทุกคนก็คือก็อยู่กับบ้านสายท่านก็อาจจะมีได้รับผลกระทบนะครับในเรื่องของทีมเรื่องเศรษฐกิจต่างๆแต่ทุกคนก็ยอมหยุดเพื่อที่จะให้วิกฤตมันเบาบางลงและหายไปเร็วที่สุดก็ต้องขอบคุณทุกคนกลุ่มนี้ด้วยนะครับที่เสียสละจากนั้นเรามีอะไรที่สามารถช่วยได้ใครที่ได้รับทุกคนได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่าคนที่รับผลไม่มากหรือน้อยกว่าเราก็มาช่วยคนที่ได้รับผลกระทบที่มากกว่าเรานะครับก็จะช่วยกันแบบนี้ทุกวันนี้ก็ดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มาร่วมกันทำความดีครับอยากเอ่ยชื่อใครไหมฮะที่ทำให้เกิดงานวันนี้เพื่อนฝูงแฟนคลับว่าโอ้ยเท่าวันนี้เนี่ยต้องเริ่มต้นจากท่านดับเบิลนาริสทอมเกอร์กูนะครับครับที่เป็นผู้ผ่านของเรา DTBNF นะครับแล้วก็แบรนด์ความดีแล้วก็มีทีมมาร์เก็ตติ้งวันนี้ครับแล้วก็ทีมงานของความดีมาหมดเลยต้องขอบคุณทุกท่านที่ริเริ่มเพราะว่าจริงๆแล้วความดีเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามทำทุกกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพและทำใหให้ผู้บริโภคครับได้รับถือว่าพี่ดีอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ส่วนต่อขยายมาครับผมครับมันมีซอกหลืบอะไรไหมที่แบบโอ้โหแบบที่อยากจะเล่าพี่ฟังสักจุดหนึ่งที่แบบมันแบบต้องมุดเข้ามาอย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยครับที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยเป็นชุมชนที่อยู่เรียบคลองทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าเราอยู่ข้างนอกเป็นถนนใหญ่อ่ะตอนแรกที่ผมผ่านหรือว่าคิดว่าเข้ามาในซอยลึกแล้วครับจริงๆแล้วยังมีมากกว่านั้นซึ่งต้องเดินเท้าแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งคนนี้เราก็เดินเข้ามาถึงจุดด้านในทำให้เราเห็นอีกเยอะแยะมากมายว่าจะมีประชาชนอีกเยอะเลยครับอีกหลายครัวเรือนเลยที่เราโดยทั่วไปถ้าไม่ได้เข้ามาทำตรงนี้หรือว่าไม่ได้รู้ข้อมูลมาก่อนนะว่ามีประชาชนอยู่ในส่วนนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องลงมาเดินลงมาเจาะลึกให้มากขึ้นนะครับในทุกจุดทุกหย่อมย่าที่มีประชาชนอยู่ครับแล้วก็จะสามารถช่วยเหลือกันได้อย่างไรบ้างครับอ่ะสุดท้ายนี้เดี๋ยวพูดให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องคนไทยหน่อยที่กำลังตกงานที่กำลังรอของแจกอะไรอยู่นิดนึงครับได้ครับผมขอพูดสองประเด็นละกันประเด็นแรกเนี่ยผมขอขอบคุณก่อนนะครับอย่างที่ได้แจ้งไปแล้วนะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มคนที่เสียสละเนื่องจากว่าหยุดเชื้อเพื่อชาติใช่ไหมครับทุกคนหยุดอยู่กับบ้านจังทุกคนจะไม่สามารถออกไปทำอะไรได้ไม่สามารถแม้กระทั่งประกอบอาชีพที่เคยทำอยู่ก็จะสูญเสียรายได้ตรงนี้นะครับดังนั้นต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยในกลุ่มนี้นะฮะแต่ก็ให้กำลังใจครับทุกท่านเสียสละแล้วนะครับยังไงก็ขอให้มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
ำลังกายที่แข็งแรงด้วยนะครับเพื่อรอวันที่ทุกอย่างกลับมาเป็นปกตินะครับเพราะเราช่วยกันแบบนี้ผมว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติอย่างเร็วแน่นอนรวมถึงเราแล้วก็จะช่วยทุกอย่างอย่างเต็มที่นะครับซึ่งวันนี้ผมก็มาทางความดีเราก็ที่นี่เป็นที่แรกเดี๋ยวอาจจะมีส่วนขยายต่อไปไงเดี๋ยวฝากติดตามกันตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็สู้ๆครับผมนะฮะช่วยอะไรได้ช่วยเต็มที่ครับหรือว่าแจ้งเข้ามานะครับเราทำอะไรได้เราทำให้เต็มที่ครับผมสู้ๆครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวให้น้องดอยถือกล้องแพนดูบรรยากาศหน่อยครับ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 น้องดอยถือกล้องไปแพนดูบรรยากาศสักนิดนึงในการเดินนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของน้องเดี่ยวสุริยนต์นะครับนักแสดงที่เรารู้จักกันดีนะครับกำลังลงพื้นที่แจกถุงยังชีพในย่านชุมชนบางบัววิภาวดี64ก็บรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะก็เป็นซอยแคบๆเข้าไปอากาศเป็นไงครับวันนี้มีน้องๆที่นี่ด้วยครับน่ารักมากเลยอากาศกี่องศาครับวันนี้ตอนนี้ผมว่าน่าจะสักเกือบ4น่าจะเกือบ40เมื่อวานผมว่าน่าจะ40 40 38ได้ครับ38กว่าหรือ39ครับนับดีนะครับภาพที่เห็นนี่ก็คือบรรยากาศการแจกถุงยังชีพในย่านชุมชนบางบัวนะครับซึ่งวันนี้ทั้งหมดของน้องเดี่ยวจะบริจาคก็คือประมาณ 1,500 ชุดดังนั้นก็จะมีข้าวสารอาหารแห้งครับบางบ้านก็อยู่ในแบบเป็นเพิงบางบ้านก็เป็นบ้านเช่าที่อยู่กันแบบต่อหลังคาต่อกันเลยนะครับก็คือเป็นความเป็นจริงของชีวิตของคนกรุงเทพด้านหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่คอนโดริมรถไฟฟ้าสวัสดีครับนี่คือตึกอันนี้คือคลองบางบัวใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะนี่อยู่กี่คนครับภาพที่เห็นนี่ก็คือน้องเดี่ยวยังลงพื้นที่อยู่นะฮะเดี๋ยวครับรุ่นครับป้าจ๋าหนึ่งสองเดี๋ยวก็แบบแจกถุงตรงนู้นเนี่ยอ่ะนั่นเดี๋ยวฮะเดี๋ยวพี่ก็ต้องขอบคุณแล้วก็ขอนั่นเดี๋ยวครับนั่นเดี๋ยวฮะเดี๋ยวพี่ต้องจากยุติช่วงนี้ไปก่อนเบรกช่วงขอบคุณนั่นเดี๋ยวมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ